อนนั้นฉันหนีพวกผีบ้านเข้าไปแอบอยู่ในซ่วมห้อง007แล้วอีหมวยมันก็ดันหนีเข้ามาอยู่ในห้องที่ฉันแอบอยู่มันคงเป็นเพราะบุพเพสันนิวาสของเรานั่นเองห้องนี้ก็มีแต่แกกับฉันสองคนเท่านั้นล่ะไม่มีทางรอดหรอกอีหมวยเร่งยังไงลูกชิ้นหน่อยไม่ได้นะอย่างนี้ต้องไปโสดนะว่าข้างในยัดอะไรไว้มั่งอนุญาตพี่ใหญ่แกะดูหน่อยนะน้องหมวยของจริงทั้งนั้นเลยวะไม่เห็นกับตาไม่เธอจริงๆทำไมมันโตอย่างนี้วะขนาดนี้นี่เองไอ้หนุ่มรอถึงได้ติดงอมแงมหอมอย่างกระดอกเบียร์แบงค์ชื่นทั้งเจ็บทั้งเหม็นเลยนี่อย่าเข้ามานะอย่างเย็นนี่หมวยไม่ได้กะทำอะไรแกหรอกแค่อยากได้ชุดเซ็กซี่ของแกเท่านั้นแหละฉันเป็นดีดิ้นไปได้ฉันแปลงเพศแล้วยักเหลือแค่ทำระเบบี้เฟสเท่านั้นแหละตอนที่ตกหน้าต่างเนี่ยหรือโชคดีที่คว้าราวตากผ้าไว้ทันน่ะโอ้ยสูงโอ้ยอะไรอ่ะอ๋อเสื้อก็เลยได้เสื้อ